นั้นเรามีอำเภอและเรามีสสทั้งหมด7คนนะครับขอเป็นพลังประชารัฐทั้งจังหวัดได้ไหมครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ท่านได้ชูธงชูธงขอทุกคนนะครับเรารอเพื่อนเพื่อนเราที่กำลังเดินทางเข้ามาอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับมีเยอะเลยผมใช่ครับส่งเวทีนี้ให้ติ๊กนะครับผมแล้วผมหน้าที่ก่อนครับใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็กลับเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงคะแนนนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะมีบัตรเลือกตั้งให้ทุกท่านเพียงใบเดียวครั้งก่อนเรามีบัตร2ใบแต่ครั้งนี้เรามีใบเดียวนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวสมุทรปราการนะครับได้เข้าใจถึงวิธีการกาบัตรนั่นก็คือเราจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวนะครับเมื่อการบัตรเลือกตั้งออกมานะครับก็จะมีหมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลขแรกคือหมายเลข1ลงไปถึงหมายเลขที่20ในแถวแรกและแถวที่2ก็จะเป็นหมายเลข21ถึง40อย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้สมัครส.ส.ของเรานะครับพรรคพลังประชารัฐสมุทรปราการในเขตไหนเบอร์อะไรนั้นก็ขอให้จำให้แม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5เขต6และเขต7รวมถึงผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะครับตอนนี้อากาศกำลังดีแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเป็นวันที่5แล้วนะครับอากาศก็ร้อนในช่วงกลางวันตอนนี้ลมโชยมานะครับแดดร่มฝนตกแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เริ่มพักผ่อนตามปฏิยาศัยซึ่งอย่างที่ต่อไปไม่ได้ยานะพิธีกรในการดำเนินการปราศัยในครั้งนี้นะครับได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วว่าเรื่องของการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาหัวเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับก็ขอเรียนย้ำกับทุกท่านนะครับชาวจังหวัดสมุทรปราการว่าในเรื่องของการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่แล้วก็เรื่องของนโยบายดีๆนะครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังจากเจ้าของพื้นที่เองนะครับก็จะเป็นท่านประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพี่เอกชนสวัสดิ์ชวหิมนะครับแล้วก็ผู้สมัครส.ส.จังหวัดสมุทรปราการของเราทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อัครวัฒน์อัศวะเหมนะครับผู้สมัครเขต1เบอร์2ครับดร.ยงยุทธสวัสดิ์ประบุตรผู้สมัครเขต2เบอร์1ครับแล้วก็คุณพิมพ์ภูเจริญนะครับผู้สมัครเขต3หมายเลข12ครับคุณจตุรนนพมิ่นผู้สมัครเขต4หมายเลข13นะครับคุณกรุงศรีวิไลคุณยิ้มเขื่อนนะครับเขต5เบอร์7นะครับคุณสาธุพรภูเจริญ